คู่นี้คู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ท่านบุญธรรมหลวงปู่ขาวเด็กสกาวถ้ำเอราวัณนครเขื่อนขันดาบแก้วบัวบานได้ชมคู่นี้จุใจแน่นอนครับน้ำเงินก็คือรำน้ำพวยโรงเรียนแสนพัฒน์ดีวิยาครับชก2นาทีพัก2นาที60,000ของจริงของแท้ครับยืนยันครับจากผู้ประกบผู้มวยทางด้านพอธนวัฒน์มโนสุขหรือว่าพอไก่เมืองหนองบัวหรือว่าพระใจครับจะเริ่มขึ้นครับทางด้านมุมน้ำเงินก็คือมีท่านนั้นทางด้านของสจดร.ธิคมแสนบัวมาถอดมงคลบริกรรมคาถามาเยือนรอเรียบร้อยกรรมการที่ขาดบนเวทีได้รับเกียรติท่านอาจารย์มงคลสุรเสนหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมชุดเพชรสมเด็จเริ่มทันเทเปิดจากชุดกระบวยคนนี้ครับผมอาทิตย์ตัวตรงข่าวครับตามหน้าที่บรรยายถ่ายทำนั่นนะครับยูทูบเบอร์ทีมงานของนะครับทั้งสองมุมครับยูทูบเบอร์กับทีมงานของคนติ๋งแก่น้อยติ๋งมวยไทยมวยคนนี้เป็นคู่ไฮไลท์ครับคู่ย้อนยุคตามกติกาเราว่ากันครับตกลงไปกรณีพิเศษต่อย2พัก2เท่านั้นทางด้านมุมแดงนี่นะครับลงยุคเซียนหน่อยดอกอ้อมุมน้ำเงินรับน้ำพวยแสงก็ดีโรงเรียนแสงก็ดีวิทยาก็มาแต่ว่าหัวเจ็บหัวใจครับไอ้ฟิกซ้อมมาดีร่างกายดีครับได้เปรียบแต่ฝีไม้และมือมวยย้อนยุคเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ที่หัวเจ็บหัวใจแล้วก็ร่างกายใครได้เปรียบได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรรับน้ำพวยแก้ปุ้งก็ใจจะว่าครับเข้าไปแทงเข่าเลยล็อกคอล็อกแดงตีเข่าขวาลงยุคพยายามจะโต้คืนเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นไม่ถนัดเพราะว่าต่อยกัน3แค่ตอนนั้นต่อย2พัก2รับน้ำพวยเตะซ้ายเวิร์ดไปลงยุคมีปักศอกด้วยรับน้ำพวยเตะซ้ายเข้าไปขวาคอตีเข่าขวาปอดคอมาลงยุคทำไงตาตาดูให้ดีจากกระพริบตาครับมวยคู่นี้กรรมการสมัครขันมือบอกให้ชกรับน้ำพวยเตะซ้ายไม่ถึงลงยุทธกำมัดเตะขวาแล้วน้ำพวยเตะลงยุทธลงยุทธก็เตะขวาครับเอาไผ่เป็นไผ่เดี๋ยวรู้ไผ่เป็นไผ่เดี๋ยวก็รู้ลงยุทธจะปั่นล่างครับแต่นายบาดเจ็บด้วยมัดซ้ายรับน้ำพวยดำตีก่อนซ้ายตีก่อนมาทางด้านลงยุทธโอ้เพราะว่าหัวงอกด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าหัวใจจะเป็นยังไงไม่รู้ก็มาดูครับผมอาจจะไม่ตรงข่าวครับการที่บรรยายตอนนี้นานแล้วครับลงยุทธตีก่อนขวาเป็นไปครับเป็นเชื่อมยกเท่านั้นเอาไปครับเดินหน้าไปหาครับลำน้ำพวยเป็นฝ่ายบุกพยายามจะตั้งกำแพงบ้างด้วยลงยกทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งครับนี่คือต่อย2พัก2ครับพี่น้องครับกติกาเรา3นะครับ3กับกรรมการเมื่อคู่นี้ชกเสร็จครับเราจะหยิบยกของมันไปที่ทางด้านสวรรค์ BTK มวยไทยโดนน้ำเงินครับให้มานั่งรักษานะครับเก้าอี้บนอัฐจันทร์ไว้เลยนะครับเตรียมไว้ครับหลังจากมวยคู่ไอ้แล้วก็ได้ชกเสร็จก็จะเป็นบอลและหน้าที่ของท่านนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาเซียนมวยครับวันนี้ผมเชื่อมั่นด้วยนะครับหลังจากที่ชกเสร็จเราจะได้เดินทางขึ้นมาโดยไม่เสียเวลาระหว่างคู่นี้เป็นคู่ที่เปิดนะครับทางด้านมุมแดงครับส่วนมากจะเป็นโรงเรียนแสนพัฒน์วิทยาส่งเขาประกวดครับลำน้ำพวยสองคนในหัวงอกบัดกันแต่หัวใจใครจะแตกแพ้กันเดี๋ยวว่าเขาจะไปตีเข่าขวาโคตรนะโคตรไปขึ้นอีกไม่ถนัดครับลุงยุทธแกไม่ยอมปล่อยแกก่อแน่นครับอาศัยตัวหนากว่าหนากว่าครับแต่น้ำหนักเราไม่เกี่ยงกันแล้วอยู่แล้วลุงยุทธเตะซ้ายเตะซ้ายทีมซ้ายชนะแล้วไม่เพื่อแทงเข่าซ้ายเอาไปกดในตามน้ำพวยนะครับทำอะไรไม่ต้องรับพยัญดูครับบรรดาเซียนดูน้องดูให้ดีกันแล้วกันยกนี้เป็นยกที่2ครับต่อย2พัก2นะครับลำน้ำพวยตัดเริ่มจะบอดแล้วนะครับลงยุทธเตะซ้ายทอดในตัดล่างพยายามจะจับอีลำน้ำพวยตีเข่าขวาอีเข่าขวานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ดูให้ดีนะครับระวังเซียนไก่กับเซียนมวยนะครับสีสีแดงมาแสงชี้กันนิ้วนิ้วเริ่มสบายนะครับนิ้วลำน้ำพวยเริ่มไปเตะขวาลงยุทธต่อยขวาลำน้ำพวยตีเข่าขวาลงยุทธตีเข่าขวาโอ้สภาพร่างกายอย่างที่ผมว่าลำน้ำพวยน่าจะไปหาใหม่ลงยุทธเตะซ้ายไม่ถึงพยายามจะถีบลำน้ำพวยต่อยขวาลำน้ำพวยตีเข่าขวากดคอมาเอเชื่อกรรมการได้สั่งแยกนี่คืออันสองครับ
ใครจะหมดใครจะไปลำน้ำเพชรต้องเดินนะครับลงยกถอยก็มีแบบทรงถอยก็มีเชิงเตะซ้ายโอ้ยครับลงยกแจกไปสองลำน้ำเพชรลงยกเตะซ้ายต่อยขวาลำน้ำเพชรต่อยขวาทำเป็นประวัติที่ขวาแต่ประวัติที่ซ้ายลำน้ำเพชรพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทั้งสองมองครับดูให้ดีอันนี้อะไรไปหาลงยกต่อยซ้ายลำน้ำเพชรต่อยขวาเอาเข้าไปจับตีเอาขวาครับครับลูกนี้ทางด้านลุงจะแก่ตั้งกระแพงตังไว้โอ้สุดยอดเลยคุณส่งว่าไงลูกนี้ตาตาดูกันดีนะครับบรรดาพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดครับครับพอที่เหนือเกือบข่าวครับซึ่งเขาโดนสั่งหรือว่าสาวอะไรชมแล้วก็มีการโปรโมทกันครับตรงนี้ใครปลดได้ผมว่าคนนั้นนะครับใครปลดได้คนนั้นถือว่าผ่านครับเกมนี้ถ้าก็ดูให้ดีนะครับครับตาตาด้วยแฟนมวยครับขอความกรุณาพี่เลี้ยงทั้งสองมุมครับเชียร์อยู่ด้านล่างครับให้ดูด้วยกันเอาละต้องเอาให้ดีดูกันให้ได้นะครับเป็นชัดเจนครับยกสุดท้าย2นาทีนี้จะเป็นของใครดูครับนะครับเพื่อต้องบอกกันตีขาขวาตีขาขวาลงยศอันนั้นพอตาหมดได้ก็หมดแล้วลงยศทำได้ดีแล้วเด็กตีขาขวาตีขาขวาลำน้ำพวยลงยศมาตีขาขวาโต้เชื่อกรรมการสัญญาปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือนะครับดูพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงครับขอหน่อยครับลำน้ำพวยเดินแล้วครับลงยุดลงยุดต่อกันเชี่ยวตั้งหัวและตีเข่าซ้ายลงยุดตีเข่าขวาลงยุดตีเข่าขวาเอ็นเชี่ยวและตีเข่าขวาโต้ยกสุดท้ายครับยกที่สามยกนี้จับตาดูกันดีว่าหรือออกบูลำน้ำพวยเดินครับลงยุดมีหมัดซ้ายลงยุดตีเข่าขวาเข่าซ้ายเอ็นเชี่ยวครับต้องตัดสินใจครับมาถึงยกนี้มันกำมันกึ่งยกนี้มันกำกึ่งเล่นเอาตะลุยครับลำน้ำพวยเดินนะครับต่อยซ้ายตีเข่าขวาลงก็ตีเข่าขวาขวดหน้าลำน้ำพวยตีเข่าซ้ายแลกคืนทันควันครับติดเชือกเอาทั้งหมดตัวขาทั้งที่บรรยายตรงนี้ครับมวยคู่นี้ไฮไลท์ลำน้ำพวยตีเข่าขวาลงก็จับลูกนี้โอ้ยไปแล้วนะครับท่านไปเสียแล้วพี่น้องดูให้ดียังไงก็ดูให้ดีครับพี่เลี้ยงครับดูลำน้ำพวยเสียแล้วต้องมาเอาคืนคืนได้ไหมแต่ลุงยุทธแถมให้อีกครับเข่าขวานะครับขอพี่เลี้ยงแล้วครับขอพี่เลี้ยงทั้งมุมแดงนะครับมุมนั้นก็ได้ลงไปแล้วว่ากันไปครับนี่เป็นเรื่องของมันของมวยมวยไทยใจเกลือครับไม่แน่แน่นอนมาไล่เอาตอนนี้เสร็จแล้วครับลำน้ำพวยหลังจากที่เสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับประเด็นจะตีเข่าคืนทีมงานของนะครับซุ้มดอกอ้อครับหน่อยดอกอ้ออ่ะตอนนี้นะครับมุมแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับทางด้านของชูมาตรนั้นลงยศนะครับหมอครับคุณหมอครับอะไรก็ดูเพราะว่ากำลังวังชาของทั้งคู่นะครับก็เล่นอย่างเต็มที่แหละครับแต่ว่าก็จะว่าครับมวยไทยนะครับผมเอาตัวหน้าตัวขาประจำจากประชาสัมพันธ์บรรยายครับพี่น้องโอเคครับสุดยอดจริงๆนะครับครับขอบขอบคุณมากครับเชิญครับแสดงความดีใจชื่นชมกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจผู้คว้าใหม่คว้ากันอีกทีนะครับให้กำลังใจผู้นะครับขอบคุณขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับนั่นผอ.ไก่ขอบคุณลำน้ำพวยคารวะคารวะหัวใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งลุงยุทธเตรียมหน่อยดอกอ้อครับขอบคุณมากครับทีมงานของผอ.ไก่ขอบคุณหัวหน้าค่ายขอบคุณทุกท่าน